วัสดีครับผมเทพไปกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าง้อยเขื่อนลำตะคองครับเหมือนเดิมครับเป็นวันที่2ของการล่องเรือกระบะปูนของผมนะครับวันนี้ผมจะใช้อันนี้ครับเป็นแม่เหล็กของตูดลำโพงนะครับจะลองเอาไปโยนกลางลำตะคองแล้วก็ลากมาดูว่าจะมีเศษเหล็กเศษอะไรติดมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เชือกเส้นเอ็นนี้นะครับก็จะมีที่เห็นสีส้มๆเนี่ยจะเป็นตัวความยาวของเชือกนะครับผมจะวัดดูว่าระดับน้ำที่ผมไปอยู่ตรงจุดนั้นอ่ะมันลึกกี่เมตรนะครับไปเดี๋ยวเราลุยไปตรงกลางกันต่อเลยครับไปช่วงเช้าน้ำนิ่งครับคลื่นยังไม่แรงเราสามารถไปได้อยู่แต่ถ้าสายแล้วคลื่นจะแรงผมก็จะไม่เสี่ยงเหมือนเมื่อวานนะครับจะรีบกลับเลยครับเมื่อวานโอ้โหเกือบหนีคลื่นแรงไม่ทันเนาะตื่นเต้นมากเลยเมื่อวานเอาวันนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้ำลึกประมาณนี้ครับนี่ประมาณสัก150เซนนะตอนนี้เมตรครึ่งอ่ะประมาณเมตรครึ่งนะผมมาห่างจากจุดที่จอดเรือประมาณน่าจะสัก200เมตรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองโยนตูดลำพวงแม่เหล็กนะแล้วก็ดูว่ามันจะติดเศษเหล็กเศษอะไรมาหรือเปล่านะโอเคนี่เตรียมมาโยนเลยนะครับ1 2 3เดี๋ยวลากมาเลยชิบเอาเรือหมุนซะงั้นโยนไปได้ไม่ไกลนะเอามาดูกันจะเจออะไรไม่เจออะไรครับเจอแต่เศษสนิมเศษเหล็กเล็กๆเนาะโอ้โหเอ้าเจอนี่ไงตะปูเล็กนี่โอ้โหนึกว่าจะไม่เจออะไรเป็นตะปูเล็กมากเลยนะอ่ะ1ชิ้นละเดี๋ยวโยนอีกรอบนึงจะลองโยนให้สุดแรงเลยนะ1 2ไกลกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่เหมือนผมจอกนอกเส้นทางต้องท้ายกับลมเริ่มจะแรงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรีบเอาอันนี้ไอ้แม่เหล็กขึ้นแล้วกันมาลุ้นกันไม่ได้อะไรครับเศษเหล็กเศษสนิมเล็กๆเท่านั้นอีกสักรอบนึงไปตรงไอ้กิ่งไม้ตรงแถวนั้นนะเผื่อมีอะไรดีๆ1 2 3 4 5แม่เหล็ก
ม่เหล็กดูดไปแล้วครับเชือกเอ็นผมขาดโอ้โหจบกันครับโอ้โหคอนเทนต์นี้สรุปว่าโยนไป2ครั้งครับครั้งแรกได้เศษตะปูเล็กๆอันนึงส่วนครั้งที่2ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยครั้งแรกได้เนี่ยเศษตะปูเล็กๆอันนึงโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปงมดูนะว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่คิดว่าคงไม่เจอยากที่จะเจโอ้โหน้ำลึกมากเลยตอนนี้น่าจะท่วมหัวผมไปแล้วด้วยตอนนี้นี่ผมคงต้องปล่อยให้แม่เหล็กจมอยู่ตรงนี้นะผมจะรอจนกว่าน้ำแห้งนะถ้ามันแห้งมาถึงบริเวณนี้เมื่อไหร่ผมจะลองมาเดินดูว่ามันจะมีแม่เหล็กที่ผมทำหล่นไว้หรือเปล่านะ เสียดายมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเราพายเรือเล่นแล้วกันนะถ้างั้นผมจะลองไปฝั่งนู้นแล้วกันนะออกนอกถนนนิดหนึ่งไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่นี่นะผมจะลองไปด้านนี้แต่เหมือนลมเริ่มแรงแล้วผมจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้วนะแต่ผมจะลองออกไปนอกเส้นทางตรงนี้นิดนึงโอเคไปตอนนี้ผมก็พายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพายกลับไปที่จุดจอดเรือแล้วนะครับลมมันเริ่มแรงแล้วตอนนี้แล้วผมต้องพายเรือไอ้ต้านลมต้านคลื่นด้วยนะครับเพราะคลื่นกับลมมันมาด้านนี้ผมต้องออกแรงพายน่าจะเหนื่อยกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานพายตามคลื่นน้ำคลื่นลมเนาะวันนี้พายสู้กับคลื่นลมคลื่นน้ำไปก่อนที่ลมจะแรงลมเริ่มแรงขึ้นเริ่มแรงครับถนนอยู่ข้างหลังผมอีกประมาณ20เมตรนะครับพายมาโหเหนื่อยเลยนี่โอ้โหเจอขึ้นแล้วเอาแล้วครับขึ้นแรงมาแล้วเจอแล้วครับโอ้ขอพักแป๊บตรงนี้น้ำไม่ลึกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยววัดดูน่าจะประมาณเนี่ยเมตรประมาณสักเมตร20น่าจะประมาณหน้าอกผมนะโอเคเราปลอดภัยละเราถึงถนนแล้วนะครับเนี่ยอยู่ตรงถนนละวู้มันจริงๆครับเรือหางยาวโอ้โหได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมจะลองลงน้ำเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนแล้วก็น้ำไม่ค่อยลึกด้วยเดี๋ยวผมลงเลยแล้วกัน
อยากลงตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ลงเลยประมาณหน้าอกเย็นมากครับตอนนี้เย็นโล่งเลยแบบนี้ก็ได้เลยตีน้ำไปเหมือนมันไม่ค่อยไปเลยสนุกมากเลยครับเย็นมากเลยครับโอ้เย็นสะใจมากมากเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปกรุงเทพครับวู้